สวัสดีท่านผู้ชมอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้อยู่กับอุปสมทีวีเช่นเคยวันนี้เราจะมาพูดกันถึงเบาะแสที่คิดว่าพี่เอกฮาร์ดร็อกเกอร์นั้นอาจจะเป็นหนึ่งในตัวละครใหม่จากเกมโฮมซุ่มสวายที่จะมาเป็นคิลเลอร์แล้วก็จะมาช่วยเหลือเบลด้วยนะครับมันจะเป็นยังไงเรารับชมกันเลยดีกว่านะครับในเบาะแสที่1 นะครับในวันที่6กรกฎาคมที่ผ่านมานะครับทางทีมงานได้มีการให้น้องเบลนะครับชูป้ายเชิญชวนพี่เอกฮาร์ดร็อกเกอร์นะครับโดยรูปภาพที่ทีมงานใน Official Fanpage โฮมซุ่มสวายได้มีการเขียนเอาไว้ก็คือทีมงานชูมือแล้วนะครับว่าให้รวมพลังกัน 100,000 ไลค์จะส่งเบลไปรับ HRK เข้านิวรณ์นะครับซึ่งในตรงนี้นะฮะก็จะมีการให้เพื่อนๆได้ร่วมสนุกกันในการกดไลค์รูปภาพอันนี้นะครับซึ่งพี่เอกฮาร์ดร็อกเกอร์ก็ตอบรับว่า 100,000 ไลค์ไม่น่าจะถึงนะครับแล้วสุดท้ายแล้วการกดไลค์นี้ก็ทะลุไปถึง 188,000 ไลค์เลยทีเดียวนะครับในเวลาปัจจุบันนี้นะครับแล้วก็มีการพูดถึงรูปภาพต่อไปด้วยนะฮะว่าหลายวันต่อมาเบลก็เข้ามาที่หน้าห้องของพี่เอกฮาร์ดร็อกเกอร์นะครับและหลังจากนั้นตัวของเบลนั้นก็บอกว่าพี่เอกไม่อยู่นะครับหลังจากนั้นรูปภาพที่3ก็เกิดขึ้นมาครับนั่นคือรูปภาพที่เบลนั้นได้มีการบอกว่าพี่เอกอ้าวไม่อยู่เบลเอาเอกสารมาให้เซ็นพี่ไม่อยู่เบลวางไว้บนโต๊ะนะคะทีมนกอ้วนทีมงานร้อนในทีมพี่เอกนะครับเบลมาหาพี่เอกแล้วนะครับนี่เป็นในส่วนของสัญญาณที่น่าสนใจนะครับเพราะว่าหลังจากที่รูปภาพที่เบลนั้นได้รับการกดไลค์ถึง 188,000 ในรูปที่ผ่านมาแล้วเบลก็เริ่มดำเนินการต่อทันทีคือการวางเอกสารให้พี่เอกไว้บนโต๊ะนะครับซึ่งการวางเอกสารตัวนี้นั้นอาจจะเป็นการเรียนเชิญให้พี่เอกนั้นเข้าไปในโลกนิวรณ์นั่นเองซึ่งในรูปภาพนี้นะครับเราเห็นว่ามีรูปของป้ายชื่อโลโก้ของฮาร์ดร็อกเกอร์นะครับที่ติดไว้ข้างอกของเบลและที่มือของเบลนั้นได้ถือหน้ากากของฮาร์ดร็อกเกอร์เอาไว้ด้วยนะครับส่วนแบ็กกราวด์ด้านหลังนะครับก็จะเป็นรูปของนกอ้วนไปเลี้ยงตอนนี้เริ่มต้นที่50 บาทนะครับเป็นรูปสมาชิกของเจ้าตัวนกอ้วนที่จะมีการอัพเลเวลไปตามเดือนที่เราได้สมัครสมาชิกของช่องของพี่เอกฮาร์ดร็อกเกอร์นั่นเองก็จะมีข้อความที่เขียนมามากมายครับไม่ว่าจะเป็นพี่เอกอย่าท้าทายชาวนกอ้วนนะพี่เอกหายไปไหนพี่เอกก็ตอบกลับในคอมเมนต์รูปนั้นว่าก็เบลไม่ใส่แมสอ่ะกลับไปใส่มาก่อนเดี๋ยวจะได้เจอนะครับหลังจากนั้นเบลก็ตอบกลับว่าเบลไม่หายใจนานแล้วไม่ต้องกลัวแต่รอบหน้าต้องไปรับเอกสารจะใส่แมสไปค่ะนี่ก็จะเป็นในส่วนของงานที่มีการแบบตอบโต้กันระหว่างทั้งของทางพี่เอกฮาร์ดร็อกเกอร์แล้วก็ทาง Official Fanpage ของ Sweet Home นะครับหลังจากนั้นก็จะมีการอัปเดตในส่วนของการทำข่าวขึ้นมาข่าวหนึ่งนะครับซึ่งเป็นการอัปเดตตัวงานแข่งทัวร์นาเมนต์ของเกมโฮมซุ่มสวายที่จะมีรางวัลถึงมูลค่า 500,000 บาทเลยทีเดียวแล้วก็มีชุดลิมิเต็ดให้กับผู้ชนะด้วยนะครับโดยทางทัวร์นาเมนต์นี้นะครับก็จะเป็นการแข่งแบบทางการของทาง Official Fanpage เลยนะครับแล้วก็แน่นอนว่าตัวเกมของ Soul Survive เนี่ยมีพาร์ทของการนำตัวละครแขกรับเชิญหรือว่าครีเอเตอร์ชื่อดังของเมืองไทยนะครับไม่ว่าจะเป็นพี่ Barryfer หรือว่า Seabrink นะครับพี่แป้งของเราแล้วก็มีพี่เอกฮาร์ดร็อกเกอร์ด้วยนะครับที่มีความเป็นไปได้ว่าจะเข้ามาอยู่ในสังเวียนของ Home Soul Survive ด้วยนะครับซึ่งตัวของคอนเทนต์ตอนนี้นะครับก็ต้องมารอดูกันในอนาคตว่าจะเป็นอย่างไรนะครับซึ่งข่าวนี้ก็จะเป็นการการันตีบางส่วนแล้วนะว่าคิดว่าพี่เอกฮาร์ดร็อกเกอร์นั้นอาจจะมีทางในการเข้ามาอยู่ในเกมนี้แล้วก็อาจจะมีการประกาศในงานทัวร์นาเมนต์หรือเปล่าอันนี้ก็น่าสนใจเหมือนกันนะครับหลังจากวันที่16กรกฎาคมนะครับหลังจากนั้นเบลก็มีการเขียนตอบโต้พี่เอกครั้งนึงนะครับว่าแมสเหรอเบลต้องใช้แบบไหนดีแบบนี้หรือเปล่าแบบนั้นหรือเปล่าแบบนี้หรือเปล่านะครับพี่เอกยอมเซ็นเอกสารหรือยังนะถ้ายอมแล้วก็คือแมสก็แมสจะใส่แบบนี้ก็แล้วกันนะครับนี่ก็จะเป็นรูปภาพที่มีการเพิ่มเติมเข้ามานะครับอันนี้ก็จะเป็นห้องของเบลนะครับที่อยู่ในเกมโฮมซุ่มเอพิโซดที่1นะครับในฉากแรกที่ติมตื่นขึ้นมาเลยนะครับแล้วก็มันจะมีอีสเตอร์เอ็กมากมายครับไม่ว่าจะเป็นรูปภาพของตัวพี่เอกฮาร์ดร็อกเกอร์ที่อยู่ด้านหลังนะครับนี่คิดว่าน่าจะเป็นการจำลองห้องของพี่เอกขึ้นมานะครับด้านในนั้นเนี่ยก็จะมีรูปของพี่เอกฮาร์ดร็อกเกอร์ที่เป็นโปสเตอร์ด้วยกันอยู่4รูปนะครับแล้วก็ในทางด้านขวามือเนี่ยก็จะมีหน้ากากของพี่เอกใช่ไหมครับแล้วก็จะมีรูปนกอ้วนนะครับที่อยู่ตรงข้างๆรูปของเบลนะครับแล้วก็มีเป็นรูปพี่เอกฮาร์ดร็อกเกอร์นะครับที่เป็นรูปตรงที่ใส่หน้ากากตรงนั้นนะครับหลังจากนั้นก็จะมีรูปที่อยู่ตรงล่างซ้ายนะครับนั่นคือรูปภาพของเชนนะครับแล้วก็แฟนสาวที่ถูกทำกุญไสโดยตัวของเบลนั่นเองนะครับนั่นก็จะเป็นอีสเตอร์เอ็กที่มาจากเกมโฮมซุ่มโฮมพิโซดที่1นะครับแล้วก็รูปหน้ากากอันใหม่นะครับที่ผมรู้สึกว่าน่าจะเป็นสกินใหม่ของตัวพี่เอกฮาร์ดร็อกเกอร์ด้วยนะครับนั่นก็คือหน้ากาก
ที่พี่เอกได้เต้นเอาไว้ในวันเกิดนั่นเองนะครับมันจะเป็นเพลงที่เป็นวันเดือนปีวันเดือนปีนะครับแล้วก็ชักกระตุกซึ่งรู้สึกว่าตอนนี้เบลจะตรงหลุมรักพี่เอกอย่างเต็มตัวแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นการที่มีการตอบคอมเมนต์แบบพี่เอกว่าพี่เบลนั้นข้างรักพี่เอกหรือเปล่านะครับแล้วก็มีการเอาหน้ากากของพี่เอกมาติดไว้ที่หัวนะครับแล้วก็มีการใส่แมสที่มีการเขียนว่า HRK ด้วยนะครับแล้วก็บอกว่าพร้อมแล้วพร้อมแล้วนะครับเบลพร้อมมากเลยนะครับคนเล่นก็พร้อมเหมือนกันนะครับในส่วนตรงนี้ต่อมาก็จะเป็นในส่วนของการนำรูปภาพอีกรูปนึงนะครับที่ติมมีการเพิ่มสกินของตัวฮอร์นิ่งไวกิ้งนะครับหลังจากนั้นก็จะมีการเขียนว่าเบลนั้น fall in love นะครับเหมือนกับว่าเบลนั้นจะตกหลุมรักใครอยู่นะครับเบลกำลังข้างรักใครสักคนอยู่นั่นเองนะฮะก็เป็นในส่วนของตัวเบลที่น่าจะยังคงแบบเหมือนกับจะชอบพี่เอกอยู่นะครับในตอนนี้นะฮะหลังจากนั้นก็จะเป็นในส่วนของตัวการอัปเดตรูปใหม่ล่าสุดของทางโฮมสโตนสวายที่ผมกำลังอัดเสียงอยู่พอดีครับอยู่ดีก็มีรูปนี้โผล่ขึ้นมาพอดีครับในส่วนตรงนี้ก็จะเห็นได้ว่ามีรูปภาพของพี่แป้งซีบิงนะครับในส่วนของตัวละครในเกมโฮมสโตนสวายนะครับแล้วก็มีคีย์บอร์ดนะครับที่เป็นคีย์บอร์ดสีเขียวนะครับอันนี้ผมสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นคีย์บอร์ดเรเซอร์ที่พี่เอกเคยอัปโหลดขึ้นมาในที่เป็นคลิปคลิปหนึ่งนะครับผมโซตามาจะเป็นนอกจากนี้ในข้อความนะครับยังมีการเขียนว่ากูจะต้องเป็นพระเอกกูต้องเป็นที่หนึ่งใครหน้าไหนมาขวางกูมันต้องตายนะครับนี่จะเป็นในส่วนของคำพูดที่ราตรีเคยพูดในเกมโฮสต์เอพิโซดที่2นะครับก็จะเป็นรูปภาพที่น่าสนใจเลยทีเดียวนอกจากนี้ยังมีการเขียนอะไรบางอย่างนะครับเหมือนกับว่าขีดเขียนเส้นตรงนี้นะครับที่เป็นการนับเลขเนี่ยกำลังนับยอดอยู่นะว่าฆ่าไปกี่คนแล้วนะครับแล้วก็การตัดแขนสตรีมเมอร์นะครับก็มีความน่าสนใจตรงที่ว่าอาจจะมีสาเหตุบางอย่างนะครับที่ทำให้พี่ฮาร์โรเกอร์นั้นหรือว่าตัวละครที่เป็นตัวละครใหม่นี้มีส่วนเกี่ยวข้องกับนีวอนในครั้งนี้ด้วยนั่นเองนะครับแต่ว่าดูจากรูปลักษณะของร่างกายของเขาเนี่ยดูเหมือนว่าจะได้รับบาดแผลมาบางส่วนนะครับอันนี้ไม่รู้ว่าโดนของมาหรือว่าอาจจะโดนหรือว่าได้รับการต่อสู้มาจากเหตุการณ์บางอย่างนะครับอันนี้ต้องมาดูกันต่อไปรูปต่อไปที่ผมเห็นก็คือจะตัวของเมาส์นะครับตัวเมาส์เนี่ยจะมีการต่อรอยแตกนะครับแล้วก็หน้าจอเนี่ยเหมือนจะโดนทุบนะครับจนหน้าจอแหลกเลยทีเดียวแล้วก็มีเส้นสายสีแดงๆนะครับอันนี้ผมไม่แน่ใจว่ามันเป็นสายอะไรนะครับแต่มันก็น่าสนใจเหมือนกันที่อยู่ดีทางทีมงานก็ใส่เข้ามาเพิ่มเติมนะครับแล้วก็ในส่วนของต่อมาก็คือซีบิงนะครับในตัวละครเนี้ยเหมือนว่าจะเป็นรูปภาพที่เขากำลังเล็งเป้าไปที่ซีบิงนะครับซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่เขาได้เล่ามาก่อนหน้านี้แล้วว่าซีบิงนั้นไปเจอคาสกอนสตรีมเมอร์นะครับแล้วก็หนีออกมาขึ้นรถเมย์นะครับเพื่อจะไปแจ้งตำรวจนะครับแต่ว่าก็ตกสะพานแล้วก็ลงไปในโลกของนีวอนเองนะครับในการเขียนว่าทุบโต๊ะแบบนี้ก็น่าสนใจเหมือนกันเพราะว่ารูปการทุบโต๊ะแล้วก็คีย์บอร์ดพังเมาส์พังอะไรอย่างนี้เหมือนกับเป็นอารมณ์โกรธที่เกิดขึ้นนะครับซึ่งบางเหตุการณ์นะครับผมก็เคยเห็นพี่เอกอาจจะมีการแบบเงียบเหมือนกับโมโหตัวร้ายนะครับอาจจะมีการทุบโต๊ะได้อะไรอย่างนี้ก็น่าสนใจเหมือนกันก็เดี๋ยวเรามาประมาณนี้นี่ก็เป็นในส่วนของสิ่งที่น่าสนใจนะครับที่มีการรวบรวมให้ฟังกันนะครับเนี่ยจะเป็นทฤษฎีที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็คิดว่าตัวละครฮาร์โรเกอร์นั้นอาจจะมาในเร็วนี้แต่ว่าอาจจะมาเวลาไหนก็ต้องมารอลุ้นกันกับการตอบรับฟีดแบคของทั้งทางทีมงานของซูโมสวายแล้วก็ทางของพี่เอกด้วยนะครับยังไงก็ถ้าเนื้อหาผิดพลาดตรงไหนต้องขออภัยไว้ด้วยครับยังไงก็ฝากกดติดตามที่ YouTube Channel ของเรานะครับการปุ่มซับสไครบ์แล้วก็กระดิ่งไว้นะครับวันนี้ก็ขอตัวลาก่อนสวัสดีครับ